เรายังอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะถ้าใครมีประเด็นข้อกฎหมายต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเสียภาษีนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์023383596-7ค่ะนะคะอาจารย์วีรศักดิ์คะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละนะคะแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งเรื่องของนิติบุคคลเรื่องของการตั้งจดทะเบียนเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนจำกัดตรงนี้เสียภาษียังไงคะโอเคครับผมขออนุญาตนำเรียนจริงๆมีภาษีอยู่5ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวที่2คือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือห้างส่วนสามัญจดทะเบียนห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดรวมถึงบริษัทมหาชนนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องเสียภาษีฐานนิติบุคคลซึ่งแตกต่างจากบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาคือเสียสูงสุดคือ 37% แต่ภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลนั้นเสียภาษีสูงสุดคือ 30% เสียจากฐานกำไรสุทธิถ้าดูให้ดีฮะบุคคลธรรมดาคือคุณมีรายได้เท่าไหร่นะครับคุณเสียจากฐานรายได้แต่ถ้าเป็นบริษัทนะครับคุณเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิถ้าบริษัทไหนไม่มีกำไรก็ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแล้วสามารถนำในส่วนที่ขาดทุนนั้นหักสะสมได้5ปีสมมติว่า5ปีแรกท่านทำขาดทุนค่ะปีที่6ท่านมีกำไรเสียใช่ไหมท่านไม่ต้องเสียปีที่6เลยปีที่6พอท่านมีกำไรท่านเอาขาดทุน5ปีมาหักกำไรปีแรกสมมติว่าท่านขาดทุนปีแรกล้านหนึ่งปี2ล้านหนึ่งปี3ล้านหนึ่งปี4ล้านหนึ่งปี5ล้านหนึ่งปีที่6ท่านได้กำไร1ล้านท่านเอาขาดทุนในปีแรก1ล้านเนี่ยมาหักแต่ว่าปีนี้ท่านไม่มีกำไรท่านไม่เสียภาษีในปีที่6ถึงแม้ท่านมีกำไรนะเขาเรียกว่าเอาขาดทุนสะสมมาหักกำไรยังงั้นก็น่าจะได้คนที่ตั้งเป็นตัวทะเบียนบริษัทน่าจะได้ผลดีกว่าคนที่เป็นบุคคลธรรมดาขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละประเภทมันก็ไม่เหมารวมอย่างนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่หนึ่งการทำ tax planning ที่ดีนะครับการวางแผนภาษีที่ดีสองขึ้นอยู่กับการที่ธุรกิจแต่ละประเภทต้องมาเปรียบเทียบว่าธุรกิจประเภทนั้นในบุคคลธรรมดาเขามีให้หักเมาส์จ่ายหรือไม่ค่ะถ้ามีให้หักเมาส์จ่ายได้อาจจะเสียภาษีน้อยกว่านิติบุคคลขึ้นอยู่แต่ละประเภทว่าเราวางแผนยังไงนะคะค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณอะไรนะคะครับคุณอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับดิฉันอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายนะคะครับคุณอะไรครับผมเป็นสายคุณอะไรครับคือดิฉันคุณสุจิราฟ้องล้มละลายค่ะค่ะครับแต่ตอนนี้ดิฉันก็กำลังติดต่อกับธนาคารที่ฟ้องดิฉันเพราะวันที่7สิงหานี่คือจบเรื่องแต่ดิฉันติดต่อกับธนาคารนู้นธนาคารนู้นเขายินยอมว่าจะให้เราซื้อคืนที่ดินในราคา1ล้านอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็และดิฉันก็มาถูกธนาคารอาคารสงเคราะห์ฟ้องอีกครั้งนึงตอนนี้ค่ะกำลังฟ้องอยู่นะคะกำลังจะฟ้องเขาให้เราไปชดใช้หนี้เขาครับแล้วก็เขาบอกว่าเราบอกว่ามันมากเกินไปเราขอลดลงมาเพราะต้นมันก็แค่ 3-4 แสนบาทอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเขาก็ขายที่เราไปได้ประมาณล้านนึงนะคะครับแล้วเขาก็มาฟ้องเราอีกล้านกว่าบาทครับแล้วเราก็ขอลดเข้ามาประมาณ 1-2 แสนบาทนี่นะคะครับแล้วทีนี้ทางธนาคารบอกว่าให้เราเอาใบที่เราเจ็บป่วยใบซื้อยาที่โรงพยาบาลไปแล้วเราเป็นหนี้ญาติคนไหนสามีป่วยไงฮะเดินไม่ได้แล้วก็เสียแล้วค่ะเราเป็นหนี้ญาติคนไหนที่เราเคยไปยืมเงินมานี่ให้เราเขียนไปที่นี่เราเขียนไปนี่เราจะผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดฮะไม่ผิดครับไม่ผิดครับแต่ว่าการที่แบงค์ที่คุณกล่าวมาสักครู่นะฮะคือก็น่าจะเป็นการฟ้องเราเรียกว่าน่าจะเป็นฟ้องในเรื่องหนี้ส่วนขาดนะฮะฮัลโหลค่ะใช่ค่ะใช่เขาเรียกว่าฟ้องหนี้ส่วนขาดคือก่อนหน้านี้คุณสุจิราเนี่ยได้ไปกู้ซื้อบ้านแล้วต่อมาเนี่ยไม่สามารถผ่อนชำระบ้านได้ถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะพอไม่ผ่อนชำระบ้านได้ปุ๊บเขาก็มาฟ้องบังคับจำนองถูกไหมครับค่ะพอฟ้องบังคับจำนองเขาขายที่ไปเท่าไหร่ก็ขายไปพอเขาขายไปเสร็จปุ๊บยังเหลือหนี้คงค้าง 3-4 แสนบาทตามที่คุณสุจิราพูดมาสักครู่ถูกไหมครับน่าจะเป็นประมาณนั้นพอเหลือ 3-4 แสนบาทปุ๊บเขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนจะครบ10ปีถูกไหมครับพอปล่อยไปเรื่อยพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าแต่ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเกือบ10ปีแล้วใช่ค่ะพอเกิดขึ้นเกือบ10ปีเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะเงินที่ค้าง 3-4 แสนดอกเบี้ยเกิดขึ้นทุกวันเขาก็จะเอาตรงที่ว่า1ในส่วนของดอกเบี้ยนั่นแหละบวกกับเงินต้น 3-4 แสนมาฟ้องเราเพราะกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเขาบอกว่าถ้าเป็นหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยเขาสามารถฟ้องล้มละลายค่ะถูกไหมครับพอมาฟ้องล้มละลายปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาตามมาต่อมาก็คือ
ขาเพื่อจะฟ้องคดีล้มละลายแล้วเขาก็จะคดีล้มละลายเนี่ยทำให้เรากลายเป็นบุคคลล้มละลายก่อนที่เป็นบุคคลล้มละลายเขาจะเรียกว่ามีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้เจ้าหน้าที่บังคับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเขาจะดำเนินการเรียกคุณเข้ามาประชุมพร้อมกับเจ้าหนี้แล้วมาดูว่าคุณเป็นหนี้กับใครยังไงอีกหรือเปล่าผมนำเรียนถามนิดนึงครับว่าเขาฟ้องไปแล้วหรือยังครับคุณสุจิราเขาฟ้องแล้วค่ะธนาคารเก่านะฮะฟ้องแล้วตอนนี้เราตกลงกันก็คือจบธนาคารไหนฮะธนาคารสหธนาคารเก่านะคะแต่เขาขายโอนทรัพย์สินมาให้บริษัทอะไรดิฉันจำไม่ได้นะคะขายให้บริษัทอะไรช่วยดูนิดนึงได้ไหมครับจำไม่ได้นะคะโอเคครับแต่ตัว SM อะไรเนี่ยค่ะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราตกลงกับเขาแล้วเขาให้เราผ่อนชำระในราคาล้านเดียวครับให้ผ่อนชำระในราคา1ล้านครับค่ะแล้วก็อีกของธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่เขาฟ้องเรามาล้าน3นะคะคแต่เราขอลดเขาให้มันเหลือประมาณ 100,000-200,000 เราจะได้มีกำลังใช้ครับค่ะทีนี้ทางธนาคารเขาบอกว่าให้เราไปหาว่าเราเป็นหนี้ใครค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อหาว่าเราเป็นหนี้ใครเพื่อที่จะขอลดต้นจากล้านสามไปนะฮะอ๋อแปลว่าแบงค์ธนาคารนะครับส่งข้อเขายังไม่ฟ้องคุณสุจิราถูกไหมครับหรือฟ้องแล้วครับเขาฟ้องยังครับยังค่ะอ๋อแปลว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังเจรจากับเขาอยู่ถูกไหมฮะที่เขายังไม่ฟ้องถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วสหธนาคารที่เขาฟ้องแปลว่าคุณสุจิราเป็นหนี้อยู่2แบงค์ถูกไหมครับสหธนาคาร1แล้วก็ธสอีก1ถูกไหมครับค่ะเพราะว่าเป็นหนี้อยู่2ก้อนถูกไหมครับค่ะพอเป็นหนี้2ก้อนเสร็จปั๊บเนี่ยสหธนาคารเขาฟ้องแล้วศาลพิพากษายังครับในสหธนาคารศาลพิพากษา11ล้านน่ะ11ล้านเหรออ๋อแปลว่า คุณสุจิราเป็นหนี้สหธนาคารอยู่ทั้งหมด11ล้านถูกไหมครับค่ะแล้วสหธนาคารเข้ามาฟ้องคุณสุจิราเท่าไหร่ครับ11ล้านเหมือนกันป่ะครับค่ะฟ้อง11ล้านแต่ตอนนี้เราไปตกลงชำระหนี้ของอีกบริษัทนึงที่เขาขายไปหรือยังไงดิฉันไม่ทราบนะคะตอนนี้เขาขายไปแล้วดิฉันตกลงไปชำระหนี้เขา1ล้านบาทนะคะแล้วชำระยังครับ1ล้านบาทดิฉันก็ให้เขาไปลูกก็ผ่อนไปประมาณ 4-5 แสนแล้วค่ะทีนี้เขาให้เดือนนี้ให้จบอันนั้นมันไม่มีปัญหาค่ะค่ะแต่อันใหม่เนี่ยค่ะที่มันมีปัญหาเนี่ยอันใหม่ที่มันโผล่มาเนี่ยค่ะเพราะอันนั้นถ้าเราออกมามันก็ต้องออกมาเป็นชื่อเราใช่ไหมคะที่ดินครับถูกต้องครับถูกต้องครับแปลว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วแปลว่าอันเก่าเนี่ยได้มีการขายหนี้ถูกไหมครับขายนี่ให้อาจจะเป็นบริหารสินทรัพย์ใดบริหารสินทรัพย์หนึ่งแหละที่ซื้อนี่ไปแล้วบริหารสินทรัพย์นั้นก็มาฟ้องคุณถูกไหมครับแล้วคุณก็ไปไก่เกลี่ยเจรจาจบถามยอดนี่11ล้านเขาลดให้เหลือ1ล้านบาทถูกไหมครับแล้วคุณผ่อนแล้ว400,000-500,000เหลือประมาณอีก400,000-500,000 บาทก็เดี๋ยวนี่ผมนำเรียนครับในกรณีคุยกับบริหารสินทรัพย์เมื่อคุณชำระนี่ตรงนี้เนี่ยให้เก็บหลักฐานไว้แล้วก็ขอสัญญาเขาด้วยนะฮะว่าเขายอมจบหนี้เป็นหนี้ที่1ล้านเขายอมจบค่ะเขายอมจบคือขอสัญญาไว้ด้วยครับอย่ายอมด้วยวาจาครับเพราะเมื่อชำระจบแล้วสถานการณ์เปลี่ยนครับให้ต้องมีสัญญาไว้นะฮะต้องเก็บไว้เพราะเราเก็บไว้เลยว่าเราต้องขอสัญญาเขาเลยว่าเนี่ยที่ตกลงกัน1ล้านเนี่ยขอออกเอกสารให้หน่อยว่าให้เราชำระ1ล้านแล้วมีบัญชีสิ้นสุดต่อกันแล้วก็หลักฐาน400,000-500,000ที่เราชำระแล้วให้เก็บเป็นหลักฐานเก็บเป็นไฟล์ไว้แต่ว่าบริษัทสินทรัพย์หรือสถานการณ์เขาเปลี่ยนใจเพราะว่าจาก11เหลือแค่1ล้านเปลี่ยนใจด้วยส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เหลือ1ล้านแล้วค่ะเพราะที่บางส่วนนี้ลูกๆเขาก็ไปคว้านซื้อมากันหมดเลยค่ะครับเหลือที่เพียงเดียวนะคะที่เป็นชื่อของดิฉันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เขายังไม่เอาขึ้นไอ้อะไรนะคะที่ขายรวมๆกันเขาเรียกอะไรดิฉันจำลืมไปแล้วขายทอดตลาดหรือเปล่าคะใช่ไหมครับใช่ไม่ขายทอดตลาดเขาไม่ได้เอาขึ้นขายทอดตลาดเพราะมันเป็นเกือบ20ปีแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะครับเลยเขาไม่ได้เอาขึ้นขายทอดตลาดเพราะขายทอดตลาดก็ไม่มีคนสุดค่ะครับค่ะเขาตั้งไปร้าน9แต่เราไปขอได้1ล้านบาทครับค่ะและอีกกรณีนึงให้อาจารย์ช่วยยังไงคะเรื่องทกสทสนะครับไม่ใช่ทกสอาคารสงเคราะห์ค่ะทสครับค่ะตรงนี้ยังไงคะอาจารย์ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคิดแต่ว่าจะทำยังไงกุ้มใจนะ